สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอมาพบกับทีมงานไอบ็อกซ์ของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งความพร้อมของการแข่งบาสเอฟซีลาวลีก1นัดแห่งศักดิ์ศรีระหว่างซิงเหนือลงพระบางจะบุกมายามทางด้านเสือใต้ทางด้านจำปาสักเอฟซีในการแข่งบาสเอฟซีลาวลีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งความพร้อมก่อนการแข่งกันก่อนนะซึ่งว่านัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดล่างตาก็ว่าได้เนื่องจากว่านักเตะของทั้ง2ทีมส่วนใหญ่ก็อยู่ในชุดการแข่งขันบาสเตะทั่วประเทศนัดซิงซานเลิศในปี2020ที่ผ่านมานะซึ่งในนั้นก็จะมีเป็นต้นก็แมนทิพจันทร์คัมเบออนซึ่งเป็นนักเตะของทางด้านจำปาสัก FC นะที่ว่าสามารถยิงประตูให้กับทีมเอาชนะทางด้านลุงพบา2-1ในการแข่งขันบาสเตะทั่วประเทศในปี2020ที่มานาคอนแซนไปครองส่วนลุงพบาก็มีทางด้านซินกอนกุมานิคัมที่ว่าเคยยิงประตูให้กับทีมขึ้นนำจำปาสักไปก่อน 1-0 ก่อนที่ว่าสุดท้ายจะเสียไป 1-2 ในการคันมาเตะทั่วประเทศ2020ที่ผ่านมาดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่านัดนี้จะเป็นนัดล่างตาของทั้ง2ทีมนะทั้งนี้การคันนัดนี้จะเป็นนัดทำอิฐที่พบกันในลีกสูงสุดของสปอร์ตลาวเฮาเนาะซึ่งจะแข่งขันในวันที่11มิถุนายน2022เวลา 16:00 อยู่ที่สนามกีฬาบาเตะแขวงจำปาสักเดี๋ยวเราไปเบิ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมเหมือนก่อนไปเบิ่งบทรายงานบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าครูฝึกและก็นักกีฬาของทั้ง2ทีมนะอาจารย์รายงานสภาพทีมของปัจจุบันนี่อาจารย์เจ้าก็นี่ก็สบายดีเนาะทุกท่านทุกแฟนบาสแล้วก็แต่ละทีมของลาวลีกนี้เนาะฉะนั้นเกี่ยวกับการที่ว่าข้าพเจ้ามาในมื้อนี้นําการนําทีมของแข่งหลวงพระบางมาจำปาสักนี่เนาะการที่ว่าผู้ลินของทีมของข้าพเจ้าเนาะคือหลวงพ่อบางนั่นที่ว่าสมบูรณ์แบบเนาะบ่มีไผบาดเจ็บต่างๆเนาะแบบว่าเกียม 100% เนาะเกี่ยวกับการที่ว่าทีมแข่งจำปาสักนี่ก็ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มคือฮู้กันแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในแฮนตูผู้ลินกับเจ้าก็มีหลายคนที่ว่าอยู่ในอยู่23ก็คือสุดซีเกมเนาะถึง 7-8 คนที่ว่าก็เห็นว่าทีมกับเจ้ามีตัวรักหลายเนาะแล้วก็เฮ็ดให้การต่อสู้ในมื้ออื่นนี่คิดว่าเราต้องหัดกลุ่มที่สุดเพื่ออยากให้มีแต้มกลับบ้านให้ได้เนาะเกี่ยวกับข้าพเจ้าเข้ามาในคุมในหลวงพระบางนี่เนาะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณก็เป็นอาทิตย์ที่4แล้วก็อยู่ในนัดที่4ที่จะมาถึงนี่เนาะการเกี่ยวกับเรื่องทีมที่ข้าพเจ้าเข้ามานี่ก็เห็นว่าก่อนที่สิเข้ามาก็เห็นไปสําเบิ่งวิดีโออย่างต่างๆเนาะเกี่ยวกับการลีนของทีมนี่เนาะก็เฮ็ดให้เฮาฮู้จากเรื่องจุดดีจุดอ่อนของทีมแล้วเขาก็เมื่อได้เข้ามาแล้วก็เขาจะพัฒนาตัวที่ว่าจุดอ่อนคือทีมของเขาหมายความว่าระดับการแข่งขันระดับของผู้เล่นเนาะหมายความว่าของเขายังบ่ทันถึงระดับลาวลีกฉะนั้นเขาพยายามฝึกซ้อมจุดนั้นให้มันถึงระดับลาวลีกเนาะหรือว่าในการฝึกซ้อมเขาต้องให้มันนักแล้วก็เข้มข้นขึ้นตื่มเนาะในการฝึกซ้อมมาแหละเพื่อว่าให้มันแข่งอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ในลาวลีกนี้เพื่อดึงระดับของพวกเขาขึ้นมาให้มันเทียบเท่ากับลาวลีกนี่เนาะเจ้าเกี่ยวกับเข้ามาก็เห็นว่าทีมของพวกเขาคนบ่พอเนาะผู้ลีนบ่พอนะแล้วก็ตำแหน่งบางตำแหน่งต้องได้เสริมเนาะที่ว่าพัฒนาทันเบิ่นบ่ทันน่ะนะจังต้องได้เสริมหมายความว่าชื่ออะไรนักเตะเข้ามานี่หมายความว่าก็เห็นว่าก็เจ้ามาแก้ไขสถานการณ์ของทีมเฮาแม่นได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีที่ว่าพวกเฮามีจุดอ่อนอยู่หั่นเนาะแล้วก็เอาแล้วเข้ามาก็ถือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีเกี่ยวกับตัวผู้ลีนเนาะคือเฮาเอาอันมาจากอันเมืองหาดยูนิเต็ดเนาะเกี่ยวกับการเดินทางมาจากมาซักก็ถือว่าพบความยุ่งยากเนาะเพราะว่าพวกเขาก็เดินทางมาด้วยรถบัสเนาะรถบัสแล้วก็เดินทางบ่ได้มาทางยนต์นะเนาะแล้วก็การเดินทางก็ถือว่าเฮ็ดให้นักกีฬาเฮามีความเมื่อยหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันใช้เวลายาวไกลเนาะเส้นทางยาวไกลหลายเนาะมันถึงเฮาเดินทางมานี่ประมาณ12ชั่วโมงที่ว่าพวกเฮามาฮอดในปักซีนี่เนาะดังนั้นขอฝากถึงแฟนบาสเนาะบ่ว่าแฟนบาสจำปาสักหรือว่าหลวงพ่อบางก็ดีอยู่ในแข่งนี้เนาะมื้ออื่นเนาะก็ถือว่าเป็นนัดสําคัญสําหรับ2ทีมนี้เนาะก็ถือว่าเป็นประชาชนเนาะหรือว่าที่ว่าคงคอยอยากเบิ่งนัดมื้ออื่นนี้เนาะที่ว่าชาวหลวงพ่อบางก็ต้องการอยากเบิ่งนัดมื้ออื่นนี้แล้วก็ชาวปักซีก็ต้องการอยากเบิ่งนัดมื้ออื่นนี้ฉะนั้นขอให้ยังห้องทุกท่านเนาะที่ว่าเป็นแฟนบาสทั้งหลวงพระบางทั้งจำปาสักและเข้ามาชมมาเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจและก็เพื่อพัฒนากีฬาไปพร้อมๆกันเนาะก่อนอื่นก็สบายดีเนาะถือว่าความพร้อมของทีมเฮาในการแข่งขันในมื้อนี้ถือว่า
ก็มีความพร้อมเนาะโดยเฉพาะเฮาก็ได้มีการปรับระบบใหม่เพื่อเฮาจะเกี่ยมใส่กับตรงบางนี้เนาะก็ได้มีการปรับยุทธวิธีต่างๆแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนที่เฮาเตะในนัดผ่านมาเนาะถือว่านัดแข่งขันในมื้อนี้เป็นนัดนึงที่ว่ามีความสำคัญเนาะเพราะว่าเป็นนัดแมตช์แห่งศักดิ์ศรีเนาะระหว่างจอมซักกับลบบางที่ว่าเคยซิ่งเป็นคู่ที่ว่าเลยซิ่งเสนอในแมตช์ในรายการ45ปีเนาะแล้วก็เป็นแมตช์แบบว่าแมตช์รีเทิร์นเนาะแล้วก็คิดว่าในแมตช์มื้อนี้เนาะทีมพวกเฮาก็สิพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็คือลบบางก็เป็นทีมนึงที่ว่าอยู่เป็นทีมที่ว่ามีนักกีฬาดีแล้วก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเกมการแข่งขันในผ่านมาของเขาแมนเขาสร้างผลงานได้ดีเนาะความหมายในมือนี่ก็ถือว่าคาดหวังของทีมเฮาก็ขอมีแต้มในบ้านเนาะขอมีแต้มในบ้านถือว่าสภาพนักกีฬาเฮาถือว่าบ่มีอาการบาดเจ็บเนาะถือว่าพร้อมมาทุกคนเนาะในมื้อนี้เนาะสุดท้ายเนาะก็ฝากถึงแฟนบ้านชาวแข้งจำปาสักเนาะให้มาชมมาเชียร์ให้กำลังใจทีมของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะขอขอบใจสำหรับตารางคะแนนรวมของการแข่งขันวาเตเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022ปัจจุบันช้างน้อยยังนำกันอยู่มี22คะแนนที่2เป็นมาสเตอร์7 FC มี14คะแนนที่3เป็นนพบางที่ฟอร์มกำลังโดดเด่นมี10คะแนนที่4เป็นจันทร์ FC มี7คะแนนเท่ากับอันดับ5ก็คือกองทัพ FC ส่วนว่าที่6ก็เป็นจำปาสัก FC มี5คะแนนจาก6นัดและที่7เป็นเอสลา FC มีของสมสรนพบาง FC เวลา 16:00 นอยู่ที่สนามกีฬาวาเตะแขวงจำปาสักสามารถไปเบิ่งกันได้นะซึ่งว่าทางในบทสะดวกสามารถเบิ่งการถ่ายทอดสดผ่านอีเลเว่นสปอร์ตซึ่งเป็นเว็บไซต์ถ่ายทอดสดนำกันได้